แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเตรียมแจก 6,000 ข้าวทรงปลูกพระราชทานในวันพืชมงคล2565นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กวางไตสุริไตรสรณกุลเตรียมแจก 6,000 ข้าวทรงปลูกพระราชทานเนื่องในวันพืชมงคลปี2565นะคะในวันพระราชพิธีมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้13พฤษภาคมนะคะกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6,000 นะคะจำนวน 1,728 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีมงคลเพื่อปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งประกอบด้วย1ขาวดอกมะลิ105จำนวน245กิโลกรัม2ปทุมธานี1จำนวน399กิโลกรัม3กข43จำนวน125กิโลกรัมนะคะ4กข6จำนวน70กิโลกรัม5กข87จำนวน300กิโลกรัมและ6กข85จำนวน589กิโลกรัมโดยได้เตรียมพันธุ์ข้าวทั้ง 6,000 นำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้ประสงค์นิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศนะคะสนใจพันธุ์ข้าวพระราชทานสามารถสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่025613794และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง29แห่งนะคะศูนย์วิจัยข้าวทั้ง27แห่งและสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีและในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ